พาคุณผู้ชมไปสำรวจบรรยากาศของโรงพยาบาลในช่วงวันสงกรานต์นะครับวันที่13เมษายนในช่วงที่เกิดไวรัสโควิดวันนี้จะเปลี่ยนเส้นทางเดินเข้าตึกเราต้องเปลี่ยนทางเข้าใหม่แล้วพี่น่าจะทางนี้ครับเมื่อกี้ประตูด้านข้างตรงลงศพก็ปิด เข้าไม่ได้ตอนนี้เดินผ่านศูนย์แพทย์ไปนะครับจะเข้าประตูทางใหม่ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดทำการอันนี้ก็เดินผ่านแฟลตเข้าไปนะครับด้านนี้เป็นประตูฝั่งตึกเขียวมีรั้วลูกกงด้วยพี่ยังไม่รู้พี่ด้านผมจะไปทะลุตรงไหนเนี่ยครับหอตรงโน้นนะครับเดินไปแถวกันตอนนี้เราเข้ามาด้านหลังโรงพยาบาลนะครับตอนนี้เป็นเส้นทางใหม่นะครับหลายคนก็เดินผ่านมาทางนี้ตรงทางเข้าตรงนี้เราก็จะเริ่มเปลี่ยนเส้นทางใหม่กันแล้วนะครับตอนแรกผมนึกว่าจะเข้าตรงตึกเขียวตอนนี้เข้าตรงนี้สวัสดีครับเปลี่ยนเส้นทางใหม่กันนะครับเดินกันมาเป็นแถวอย่างนี้เลยครับแล้วเราจะทะลุตรงไหนเนี่ยต้องอ้อมออกไปที่ตึกใหม่ตรงนี้ก็มาผ่านตรงห้องส่วนหัวใจและหลอดเลือดนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางนี้เราก็จะมาผ่านจุดสแกนนะครับตอนนี้เป็นจุดสแกนใหม่นะครับสวัสดีครับเป็นจุดใหม่ที่สร้างสวัสดีครับเชิญครับผมสวัสดีครับสามผมโดนยิงครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นจุดใหม่สวัสดีครับผมตอนนี้เราต้องผ่านตรงนี้363ค่ะเชิญค่ะ639เชิญค่ะสลับได้นะคะทุกคนก็ต้องสแกนสามห้าสามหกเป็นจุดใหม่นะครับไม่จะมีอยู่3จุดอีกจุดคือตรงไหนเจอจุดใหม่ตรงนี้เราก็จะสวัสดีครับผมเข้าเส้นทางใหม่เจอผ่านเมื่อกี้ผมสวดไปแล้ว36สวัสดีครับสวัสดีครับนึกว่าจะขึ้นแบบไม่มีสติอะไรอย่างนี้นัดตรวจตัวเองหรือยังเนี่ยนัดตรวจตัวเองหรือยังเนี่ยติวขึ้นเท่าไหร่อ่ะติวขึ้นเท่าไหร่ยิงตัวเองซะบ้างสิยิงเองหาพี่ตู่ยิงตัวเองหายิงกันเองแล้วครับตอนนี้34.2ยืนนานครับไม่ใช่ว่ายืนนานแล้วร้อนอุณหภูมิขึ้นนะอันนี้เป็นจุดเข้าทางด้านหลังตึกนะครับของโรงพยาบาลนครก็จะเข้ามาสู่อาคารผู้ป่วยในนะครับหลังที่ผ่านการสแกนเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือบรรยากาศภายในโรงพยาบาลนครพิงค์ในช่วงวันที่13เมษายนนะครับที่เป็นการเริ่มดีเดย์ใช้เครื่องสแกนทุกจุดในโรงพยาบาล
บริเวณด้านในก็จะมีทางแยกไปตามตึกต่างๆจะเลี้ยวซ้ายออกมาที่ประตูที่จะออกไปทางสลาพัทยานะครับซึ่งตรงนี้ก็มีประตูเหล็กกั้นไม่สามารถที่จะผ่านได้นะครับเลี้ยวซ้ายก็จะออกไปเวชกรรมฟื้นฟูถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะขึ้นตึก8นะครับตึก8เดิมแต่เราจะเลี้ยวขวาตรงนี้ก็ออกไม่ได้ก็จะติดพอมาตรงนี้ก็จะมีเส้นทางที่ปิดตรงนี้กั้นไว้นะครับก็จะออกไม่ได้ผ่านตรงนี้กั้นไปไม่ได้ต้องกลับไปที่ติดเส้นทางนะครับตรงนี้จะกลับไม่ได้ข้ามไม่ได้จะไปที่ตึกอำนวยการต้องย้อนกลับมาทางตึกป่วยนายใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่มีลูกศรบอกก็จะเดินยากหน่อยเดินไปก็เจอทางตันก็จะผ่านอาคาร12ออกมาด้านหน้าของศูนย์หัวใจนะครับมาที่ห้องเจาะเลือดมาทางนี้ก็ปิดไหมคะน่าจะปิดนะครับมาทางนี้นะมาทางนี้เมื่อกี้พี่ก็เดินไปปิดตรงนี้ก็ปิดไหนตรงข้างหน้านี่ครับหน้าปิดแล้วเราต้องขึ้นข้างบนหรือลงล่างเนี่ยงงตอนนี้งงกับชีวิตลองเดินไปก่อนอันนี้ก็ยังงงอยู่นะครับว่าจะออกไปทางไหนตอนนี้ผมมาอยู่ตรงที่ข้างตึกนะครับตรงนี้เป็นจุดบอดนะครับกลายเป็นจุดที่ไม่ได้สเกลนะครับก็จะผ่านจุดนี้ไปเป็นจุดบอดตอนนี้ก็กลายเป็นว่าคนเดินลอดตรงนี้นะครับเป็นจุดตรงห้องไตนี่นะครับตรงนี้กลายเป็นว่าทุกคนเดินลอดตรงนี้รถส่งอาหารก็งงนะครับตอนนี้งงไปไม่ถูกใช่ไหมครับขาดที่ลงไม่ได้ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่ก็มาที่ตึก OPD หลังเดิมนะครับแล้วก็ยังหาทางเข้าไม่ถูก ER ที่เดียวก็ ER นี่จะขึ้นตึกใหม่นะครับก็ยังหาทางขึ้นตึกไม่เจอถ้าเข้าจากด้านหลังนะครับก็จะพามาชมส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นตรงจุดคัดกรองก็จะมีกั้นไว้นะครับผ่านมาที่ OPD ฝั่งเดิมนะครับก็จะมีเหล็กกั้นไว้หมดมาตรงแพทย์แผนไทยตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเหล็กกั้นห้ามผ่านห้ามผ่านในจุด OPD จะต้องเดินอ้อมออกทะลุ ER นะครับแล้วก็จะต้องวนเข้าด้านหน้าสวัสดีครับตอนนี้ผมงงทางออกมากเลยครับคือผมสแกนจากด้านหลังมาก็จะขึ้นตึกใหม่แล้วออกทางไหนกำลังจะโทรถามรองนี่เราต้องมาผ่านตรงจุดสแกนตรงนี้อีกทีนึงมันเราต้องสแกนอีกทีนึงถ้าเข้าจากด้านหลังมาก็จะหาทางเข้าที่คือจุดสแกนที่อยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลนะครับผมเดินมาจากข้างหลังก็สแกนมาครั้งหนึ่งมาตรงบัติเหตุต่อมาตรงนี้ก็ยังต้องมาสแกนอีกแล้วก็ยังหาทางขึ้นตึกไม่ได้นะครับเดินมาอีกด้านนึงผมต้องเดินอ้อมเพื่อที่จะมาขึ้นตึกตอนนี้ก็จะผ่านหน้าตึก OPD หลังเดิมนะครับก็จะผ่านตรงจุดคัดกรองตรงนี้ไปนะครับยังก็ขึ้นสวัสดีครับขึ้นมาที่ตึกอำนวยการนะครับเป็นที่ทำงานตอนนี้ก็จะเป็นจุดให้บริการดีครับขอบคุณเราหน่อยตรงนี้ครับเดินอ้อมต้อง 2-3 จุดแล้วพี่หาทางเข้าตึกไม่ใช่วุ่นวายไหมไม่วุ่นวายครับหมอไปเพื่อนที่ไปตรงนี้เราก็จะมาที่จุดคัดกรองนะครับ
ซึ่งหน่วยงานพรสของเราวันนี้มาอยู่ใส่แผ่นกันละเป็นยังสวัสดีครับทางไม่ใส่เฟซชิลมันร้อนอ่ะเหงื่อมันแตกอ่ะใช่ค่ะได้เลยครับผ่านเลยครับจุดแรกของตึกอำนวยการนะครับวันนี้พอเราต่อลงมาทั้งวันถึงกี่โมงอ่ะพี่5โมง5โมงถ้าเป็นเจ้าที่ของเราก็จะติดสติ๊กเกอร์ให้นะครับมีปัญหาอะไรไหมพี่เนตรวันนี้วันนี้ไม่มีค่ะเมื่อเช้ามีไฟดับห้องบัตรก็เลยแออัดไฟดับแล้วเครื่องสแกนก็ดับตามสแกนไม่ดับอ๋อเหรอครับให้แบตเตอรี่แต่ระบบในแง่ที่จะส่งไปแต่ตึกต่างๆเนี่ยมันยังไม่เปิดประตูทางเครื่องให้เราใช่ติดปากติดยางติดแล้วติดสีเขียวแล้วนะครับสติ๊กเกอร์ของเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นวันเป็นวันนี่แล้วที่เราที่พูดถึงละครที่พี่ติ๋งบอกพี่ว่าจะใส่ป๊อกกี้พ่นหนึ่งพี่ติ๋งกำลังหาอยู่ก่อนวันพ่นแล้วต้องพ่น